ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่2นะครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตบางเขนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเรามีทําเวิร์คช็อปนะครับในการที่จะเรียกว่าชักชวนนะครับให้กิจการที่เข้าร่วมโครงการนะครับในการที่จะทรานสฟอร์มโปรเซสแล้วก็กิจการของตนเองนะครับให้เรียกว่าสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับเมื่อวานเราก็ได้เล่าเคสสตัดดี้ในหลายกรณีนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะทําการคัดเลือกนะครับประเด็นปัญหานะครับที่เมื่อวานเราได้เรียกว่าระดมสมองไปนะครับว่าปัญหาอะไรบ้างที่เราคิดว่าเป็นคริติคอลนะครับสําหรับกิจการคือถ้าไม่ทําแล้วกิจการอาจจะอยู่ไม่ได้หรือว่าอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อกิจการนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราจะนําปัญหานี้นะครับมาเรียกว่าหาเฟรมเวิร์คนะครับเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆนะครับหลายๆท่านมักจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Lean แล้วก็ Six Sigma หรือว่าไคเซนในการพัฒนากระบวนการนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นที่เครื่องมือนะครับโดยที่เรายังไม่เข้าใจปัญหาว่าปัญหาเรานะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแต่เริ่มต้นที่เครื่องมือก่อนมันจะทําให้บางครั้งเนี่ยเราขาดอิสระในการเลือกใช้เครื่องมือเช่นกันนะครับเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราเป็นพ่อครัวครับถ้าเรายังไม่ทราบเลยนะครับว่าลูกค้าต้องการที่จะรับประทานเมนูอะไรนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นจากการที่ซื้ออุปกรณ์นะครับในการทําครัวนะครับซื้อกระทะซื้อมีดนะครับในการที่จะประกอบอาหารนะครับโดยที่ว่าเราไม่คํานึงเลยว่าลูกค้าจะรับทานเมนูอะไรนะครับเราก็อาจจะพบปัญหานะครับว่าบางครั้งลูกค้าอาจจะอยากได้กะเพราหมูสับนะครับแต่ขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เป็นทำขนมปังนะครับเป็นอาหารฝรั่งนะครับมีตู้อบขนมปังนะครับเรียกว่าผิดประเด็นปัญหาเลยนะครับคือเครื่องมือกับความต้องการไม่ได้ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าก่อนที่เราจะไปเลือกเครื่องมือใดๆก็แล้วแต่นะครับเราต้องทบทวนตนเองก่อนนะครับว่ากิจการเรามีประเด็นปัญหาอะไรนะครับแล้วเครื่องมืออะไรที่เหมาะสมกับที่จะนํามาแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าเราทําการเลือกเครื่องมือเสียก่อนแล้วเราค่อยไปหาปัญหาที่มันแมชกับตัวเครื่องมืออย่างนั้นไม่ใช่นะครับคืออย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกว่าแก้ปัญหาแต่เป็นการเขาเรียกว่าทําตามแฟชั่นนะครับเช่นเราเห็นเครื่องมืออะไรที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมนะครับเราอยากจะมีบ้างนะครับเปรียบเสมือนกับเหมือนเราอยากได้กระเป๋าครับนะครับเราเห็นกระเป๋าบางยี่ห้อนะครับสวยเพื่อนเราซื้อนะครับเราก็อยากซื้อตามนะครับแต่ไม่ได้นํามาแก้ปัญหาของเราเลยนะครับเราอาจจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้กระเป๋าเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาในกระบวนการในกิจการก็เช่นกันครับเราต้องเริ่มต้นจากเรามีปัญหาอะไรนะครับทบทวนตนเองเสียก่อนเข้าใจกระบวนการของตนเองเสียก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกเครื่องมือนะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นจะตามมาทีหลังนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาได้เรียกว่าค่อนข้างจะรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ง่ายๆก็ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับแต่บางปัญหาอาจจะต้องการใช้สถิติขั้นสูงนะครับในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก็อาจจะต้องมีเครื่องมือสถิติเข้ามานะครับหรือบางกรณีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับเราอาจจะต้องเรียกว่าใช้เครื่องมือที่เป็นวิศวะอุตสาหการเข้ามาอย่างเช่นแนวคิดของเรื่องลีนครับที่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณาก็คือว่าประเด็นปัญหาของท่านนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องการที่จะไปแก้ไขเครื่องมืออะไรนะครับที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเราทําการเรียกว่า predefine คือคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอยากจะใช้ลีนอยากใช้ซิกซิม่าอยากใช้ไคเซนอยากซื้อเครื่องจักรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นโซลูชันครับโซลูชันควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนะครับเข้าใจกระบวนการของท่านอย่างถ่องแท้นะครับวันนี้ผมก็ฝากเพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ